สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เด็กพร้อมจะเกิดซองคุ้งกำลังแข่งทีมชาติไทยในวันที่ไร้มุ้ยเจตังอุ่มเจธนาทิพย์สงกสินอุ่มธีรธรบุญมาทานมุ้ยเทเลสิงห์แดงดาตังสารัตน์อยู่เย็นนี่คือ4สตาร์ดังของวงการฟุตบอลไทยในยุค10ปีหลังสุดนะครับแต่หลังจากการประกาศรายชื่อโปรแกรมฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA International Match จากมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นกลับกลายเป็นรายชื่อของพวกเขาทั้งหมดนะครับโดยธีรศิลป์แดงดาครับติดทีมชาติไทยครั้งแรกในปี2007ติดทีมชาติไทยทั้งหมด124เกมยิงได้58ลูกกับ8แอสซิสต์ธีรธรบุญมาทันติดทีมชาติไทยครั้งแรกในปี2010โดยติดทีมชาติไทยทั้งหมด105เกมยิงได้7ลูกกับอีก24แอสซิสต์ชนะทิพย์สงกสินติดทีมชาติไทยครั้งแรกในปี2012ติดทีมชาติไทยทั้งหมด65เกมยิงได้12ประตูกับอีก5แอสซิสต์สารัตน์อยู่เย็นนะครับติดทีมชาติไทยครั้งแรกในปี2007ติดทีมชาติไทยทั้งหมด83เกมนะฮะยิงได้6ประตูและอีก4แอสซิสต์ถึงอย่างไรนี่จะเป็นการถ่ายเลื่อนใหม่กับนักเตะใหม่7รายที่ติดทีมชาติไทยครั้งแรกมีดังนี้กรกฎพิทัศน์นัดดาจากสโมสรระยอง FC สมวุฒิใกล้ครวนจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดกฤษณะคำยกสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดกฤวิทย์ทัศาสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดวริชชูทองสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดวิลเลียมไวเดโชสโมสรอุทัยธานี FC พระธิกกุฎทับสันสโมสรนราขับส่วนนักเตะที่เคยถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เคยลงสนามเลยมีอีก3รายได้แก่เจตนันเข้มดีสโมสรราชบุรี FC อัครพงษ์พุ่มพิเศษสโมสรลำพูนวอริเออร์อนันต์ยอดสังวานสโมสรลำพูนวอริเออร์โดยในทีมชุดนี้มีนักเตะอายุสูงสุดเพียงแค่31ปีเท่านั้นและมีนักเตะอายุเกิน30ปีเพียงแค่3รายเอเลสดาละจากสโมสรบาหลียูไนเต็ดในวัย31ปีสารนนท์อนุอินสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดวัย30ปีสุพรรณทองสงสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดวัย30ปีและเป็นการตอกย้ำถึงสายเลือดใหม่ในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะมีนักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีในทีมชุดนี้มากถึง10คนนะฮะเริ่มตั้งแต่ไวเลียมไวเดโชสโมสรอุทัยธานี FC 23ปีชันนรงค์พรมศรีแก้วสโมสรชลบุรี FC ในวัย23ปีอนันต์ยอดสังวานสโมสรลำพูนวอริเออร์ในวัย23ปีพระธิกกุฎทับสันสโมสรนราขับในวัย23ปีสมวุฒิไคล้ครวนสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดในวัย23ปีเจ้าทานเข้มดีสโมสรราชบุรี FC ในวัย22ปีสุพนัทเหมือนตาสโมสรอูเลสลุนในวัย22ปีธีรศักดิ์เผยพิมายสโมสรกันทุเรศ FC ในวัย21ปีวริชชูทองสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดในวัย20ปีและกฤษณะคำยกสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดในวัย20ปีนะฮะโอ้นี่เป็นสายเลือดใหม่นะฮะท่านผู้ชมแน่นอนนะครับทีมชาติไทยทัพช้างศึกของเราในยุคของมาซาดะอิชิอินะครับต้องมองถึงอนาคตนี่คือทัพช้างศึกนิวเจนใหม่นะฮะส่วน4คนนะครับเจอุ้มตังมุ้ยก็รอวันที่จะเปิดทางกับน้องๆ อยู่แล้วนะฮะโอ้เปิดสถิติซีโร่จัดทองนะครับ5นัดแรกช่วยสุโขทัยลุยศึกไทยลีก2024ถึง2025การจัดการในศึกไทยลีก2024ถึง2025ลงสนามในช่วง5นัดแรกไปเป็นที่ลงแล้วปัจจุบันกำลังอยู่ช่วงระหว่างการพักเบรกฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนให้กับทีมชาติไทยอย่างไรก็ตามนะครับในช่วง5เกมแรกที่ผ่านมาซิโร่จัดทองน้องในวัย31ปีเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้พุ่งกระฉูดในการช่วยสุโขทัย FC โดยผลงาน5นัดแรกในสีเสื้อค้างคาวฝ่ายในฤดูกาลแรกของซิโร่จัดทองยิงไป3ลูกพร้อมเก็บแอสซิสต์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งมีสถิติดังนี้ลงสนามทั้งหมด418นาทีโดนชนะคู่ต่อสู้20จากทั้งหมด44ครั้งสร้างสรรค์โอกาส8ครั้งเลี้ยงหลบคู่แข่งสำเร็จ7ครั้งจากทั้งหมด15ครั้งเข้าประทับคู่แข่งสำเร็จ2จาก4ครั้งโอกาสยิง10ครั้งยิงเข้ากรอบ5ครั้งยิง3ลูกและทำ1แอสซิสต์ถ
ถือว่าฤดูกาลนี้ซิโร่ชัดทองเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไร้ที่ติจริงๆด่วนอันดับไทยโลกพุ่งเปิดอันดับโลกทีมชาติไทยหากคนชนะทีมชาติรัสเซียท็อป33ของโลกอันดับไทยพุ่งแน่เปิดอันดับโลกทีมชาติไทยนะครับหากคนเอาชนะทีมชาติรัสเซีย33ของโลกได้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนกันยายนในศึก LP Banks Cup 2024ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของโค้ชกุนซือญี่ปุ่นมาซาดะอิชิเอะมีคิวพบกับทีมชาติรัสเซียท็อป33ของโลกในวันที่7กันยายนนี้ณสนามมีดินกุ้งฮานอยประเทศเวียดนามความจุของสนามกว่า 40,000 ที่นั่งสถานการณ์ณปัจจุบันครับทีมชาติไทยของเรารั้งอันดับโลกอยู่ที่101ของโลกคะแนนรวมสะสมอยู่ที่ 1,218.56 คะแนนส่วนทีมชาติรัสเซียปัจจุบันรั้งอันดับที่33ของโลกมี 1,506.58 คะแนนซึ่งหากทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติรัสเซียได้ทีมชาติไทยจะได้รับคะแนนบวกถึง 7.51 คะแนนเลยทีเดียวโดยคะแนนรวมสะสมจะขึ้นไปอยู่ที่ 1,226.07 คะแนนและมีโอกาสอันดับโลกพุ่งแซงปาเลสไตน์ขึ้นไปรั้งอันดับที่96ของโลกนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเราปิดท้ายกันที่เปิดอันดับดาวซันโวสิงห์เจ้าท่าก่อนพักเบรกฟีฟ่าเดย์หัวหอกดาวรุ่งสิงห์เจ้าท่านะครับของตำแหน่งดาวซันโวก่อนพักเบรกทีมชาติในศึกฟีฟ่าเดย์เปิดอันดับดาวซันโวของจันทร์ทอร์เรฟซีหลังผ่านศึกริเวอร์เทลิกฤดูกาล 2024-2025 แมตช์วีคที่5โดยอันดับดาวซันโวของสิงห์เจ้าท่าหลังผ่านไทยลีกไป5นัดแรกมีดังนี้ธีรศักดิ์เผยพิมายิงไป5ลูกบดินทร์พลายิงไป4ลูกลอนซานาดุมบูย่ายิงไป2ลูกพิรณนฉ่ำรัศมียิงไป1ลูกโนบารุชิมูระยิงไป1ลูกไอแซคฮันนี่ยิงไป1ลูกและวิลเลียมโมต้ายิงไป1ลูกนี่คือสุข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5กันยายนนะครับcracking